ระบบล่มคนแห่ใช้สิทธิ์วันชวดเยียวยานะคะว่าเป็นจังไดแน่เฮามาเบิ่งกันเนาะค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฮานะคะคนตื่นยืนยันสิทธิ์เป็นเกษตรกรจนเน็ตล่มอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรย้ําแอปฟาร์มบุ๊กไม่ใช่การลงทะเบียนเยียวยาโควิดเป็นเพียงการปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรในรอบปลูกใหม่ปี2563ตามปกติเท่านั้นนะคะอันนี้เพิ่นยืนยันนะคะอยู่ในฟาร์มบุกกับอันเงินเยียวยามันคนละเรื่องนะคะแม่ไก่ก็ได้แจ้งแล้วก็อธิบายรายละเอียดในคอมเมนต์ที่น้องเพิ่นมาถามเนาะจ้าเนาะสำหรับมื้อนี้แม่ไก่ก็เอาข่าวนี้มาเน้นย้ำอีกเทื่อนึงนะคะเพราะว่าเพื่อความเข้าใจเนาะจ้าเนาะเอารายละเอียดเป็นจังใดเฮามาฟังกันเลยนะคะตามที่ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นห่วงในฤดูการเพาะปลูกที่กำลังจะมาถึงซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะต้องมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรซึ่งเกษตรรายเดิมแปลงเดิมสามารถใช้แอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กเพื่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตามกรอบรอบการผลิตสำหรับเกษตรกรรายใหม่คือแปลงใหม่ในการเพาะปลูกให้ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอโดยสามารถสอบถามได้ที่ทางโทรศัพท์หรือผู้นำชุมชนก่อนเพื่อลดความเสี่ยงช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นะคะนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเผยว่าปัจจุบันมีผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจำนวน 7,522,003 ครัวเรือนข้อมูลณวันที่15เมษายน2563ซึ่งเป็นข้อมูลที่ระบบรายงานหากเกษตรกรไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหรือแจ้งเสียชีวิตหรือยกเลิกทำการเกษตรสถานะความเป็นเกษตรกรจะยังคงอยู่ปัจจุบันข้อมูลสะสมและในรอบการผลิตปี 2562/63 มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประมาณ 6.2 ล้านครัวเรือนพื้นที่การเกษตรประมาณ130ล้านไร่แบ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืชและอื่นๆ 6,196,346 ครัวเรือนพื้นที่130ล้านไร่และเกษตรกรทำนาเกลือ569ครัวเรือนพื้นที่ 27,125.83 ไร่ทั้งนี้จาก 6.19 ครัวเรือนที่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกครัวเรือนรวม 16,397 คนนะคะสำหรับรวมนะคะสมาชิกครัวเรือนนะคะ
สำหรับการแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเกษตรกรที่เข้ามาขึ้นหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต้องทำการเกษตรตามหลักเกณฑ์ของคู่มือการขึ้นทะเบียนนั้นและกรอกข้อมูลครบตามแบบทบก .01 ทั้งนี้หากเกษตรกรแจ้งข้อมูลเท็จจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาตามมาตรา137และมาตรา267อีกด้วยอันนี้ก็คือทำให้ถูกนะคะอันนี้เป็นคดีอาญาเลยเด้อค่ะปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในโครงการต่างๆของภาครัฐเช่นโครงการประกันรายได้และการได้รับเงินช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติทั้งนี้การใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการและตามหน่วยงานที่เสนอในโครงการนั้นๆ นะคะอันนี้ก็เน้นย้ำเนาะจ้ะเนาะทั้งนี้ขอให้ประชาชนทั่วไปตรวจสอบความเป็นเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้นเพื่อป้องกันข้อมูลผู้นำข้อมูลเกษตรกรไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นควรตรวจสอบผ่านหลายหน่วยงานเช่นกรมประมงกรมปศุสัตว์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายการยางแห่งประเทศไทยเป็นต้นนอกจากนี้ขอย้ำว่าแอปพลิเคชัน Farmbook เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมที่ต้องการปรับปรุงหรือแจ้งข้อมูลการปลูกพืชและปรับปรุงข้อมูลส่วนของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรเท่านั้นส่วนมาตรการช่วยเหลือต่างๆในภาครัฐที่จะช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรจากโควิดนั้นขอให้ติดตามข่าวสารจากรัฐบาลเท่านั้นนะคะอันนี้เพื่อนเน้นย้ำนะคะขณะที่แหล่งข่าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรเผยว่ายอมรับว่าทางกระทรวงการคลังมีการใช้ฐานข้อมูลหลักของหลายหน่วยงานประกอบกันไม่ใช่กรมส่งเสริมการเกษตรเพียงอย่างเดียวยังมีกรมประมงการยางแห่งประเทศไทยกรมปศุสัตว์กองทุนอ้อยและน้ำตาลและข้อมูลของลูกหนี้ของธ.ก.ส.แต่ปัจจุบันจากข่าวที่ออกไปทำให้เกษตรกรหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าฟาร์มบุ๊กจะสามารถรับเงินเยียวยาจากโควิดได้นะคะข้าวไม่ใกล้แจ้งก้อนหนานี่เนาะจ้ะเพิ่นก็สงสัยคือกันตามที่ข้าวนี่เลยนะจ้ะเนาะจากความคิดดังกล่าวนี้ทำให้ระบบล่มคนแตกตื่นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงสิทธิ์ทางกรมยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับปรุงสมุดการลงทะเบียนเกษตรกรในรอบปลูกใหม่ปี2563ตามปกติเท่านั้นส่วนเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีหลักเกณฑ์ไม่ใช่ใครก็ขึ้นได้เช่นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องปลูกข้าวผ่านไป15วันก่อนถึงแจ้งการขึ้นทะเบียนได้เป็นต้นและมีบางคนเข้าใจผิดคิดว่าปลูกพืชไว้หลังบ้านก็มาลงทะเบียนเพื่อเป็นเกษตรกรก็มีความจริงไม่ใช่อันนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดนะคะล่าสุดดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปรับปรุงแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรดิจิทัลหรือฟาร์มบุ๊กในช่วงที่ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2562/63และติดตามผลการโอนเงินที่รับจากโครงการประกันรายได้ปัจจุบันฟาร์มบุ๊กมีเกษตรกรเข้ามาปรับปรุงทะเบียนกว่า6ล้านครัวเรือนนะคะอันนี้สำหรับ Facebook กับฟาร์มบุ๊กนะคะพี่น้องคงสิเข้าใจเนาะจ้ะเนาะเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและที่ต้องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
สามารถใช้งานแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเพื่อแจ้งข้อมูล4ประเภทคือ 1. การแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูกเฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมาข้อมูลเอกสารสิทธิ์เช่นเนื้อที่ที่ตั้งพิกัดกิจกรรมการเกษตรประกอบชนิดประกอบด้วยชนิดพันธุ์ข้าววันที่ปลูกวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเนื้อที่ปลูกปีเพาะปลูกและประเภทการทำเกษตรแบบยั่งยืนนะคะอันนี้สำหรับประเภทที่หนึ่งที่เราจะแจ้งไปนะคะแล้วมาดูประเภทที่สองที่จะแจ้งเข้าไปในฟาร์มบุ๊กนะคะ การติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูกเพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูกทั้งนี้แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชันสามารถลบได้แก้ไขได้กรณีแจ้งปลูกผิดแต่สถานะการแจ้งปลูกยังไม่จัดชุดส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบแก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้นนะคะสำหรับในกรณีแก้ไขหรือว่ามีการแจ้งลบนะคะเขาต้องไปแจ้งอยู่เกษตรอำเภอนะคะสำหรับประเภทที่2ต่อไปอันที่3นะคะประเภทที่3การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตรโดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วมและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขของโครงการนะคะต่อไปประเภทที่4การคาดการผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยแสดงรายละเอียดช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คาดการผลผลิตคาดการกำไรและราคาขายนะคะอันนี้4อย่างอยู่ในฟาร์มบุ๊กเนาะจ้าเนาะไม่ใกล้กับหวังว่าพี่น้องคงสิเข้าใจแน่กรณีนี้นะคะหลังจากการเพาะปลูกแล้ว15วันนะคะเฮากลับมาแจ้งการขึ้นทะเบียนเนาะจ้าเนาะสำหรับแถวบ้านเฮาสมัยตะกี้นะคะเพิ่นก็มีการประชาคมนั่นแม่จ้าที่ลงทะเบียนเกษตรกรนะที่ผู้ใหญ่บ้านไปเก็บนะจ้าแต่ว่าอันนี้เพิ่นพัฒนาแล้วนะคะเพิ่นให้ลงในแอปพลิเคชันก็ได้นะคะสำหรับคราวนี้ไม่ใกล้กับหวังเป็นอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องเฮาสิเข้าใจเนาะค่ะเนาะในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กนะคะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ